ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็มาพบกันนะคะใน MBA 302สัมมนาการจัดการธุรกิจดิฉันดร.วรรณเพ็ญเพ็งสมบูรณ์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในวิชานี้นะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันในหน่วยที่8นะคะหน่วยที่8เนี่ยเราก็จะมีกันอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะคะก็อันที่1จะเป็นเรื่องของความหมายองค์ประกอบของการทํางานเป็นทีมนะก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของลักษณะของทีมการทํางานทีมให้ประสบผลสําเร็จหลักการทํางานเป็นทีมแล้วก็ทีมที่มีประสิทธิภาพกระบวนการในการทํางานอุปสรรคแล้วก็การแก้ไขในการทํางานเป็นทีมนะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําในการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นํานะในตอนที่3เราก็จะมาเรียนเรื่องเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมนะคะในความจําเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงงานการบริหารเวลาแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารในการทํางานเป็นทีมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดก่อนว่าความหมายและองค์ประกอบของการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นยังไงนะเขาบอกว่าความหมายของการทํางานเป็นทีมก็คือการที่บุคลากรที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าจะทํางานในตําแหน่งไหนนะทุกคนไม่สามารถจะบรรลุผลสําเร็จสูงสุดในการทํางานอย่างสร้างสรรค์หรืออย่างดีได้ถ้าไม่สามารถสร้างความร่วมมือโดยการผสมผสานความรู้ความสามารถของตนเองกับสมาชิกผู้อื่นในทีมนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องในทุกเรื่องและก็ทุกมิติแม้ว่าคนคนนั้นจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้มีอัจฉริยะหรือเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ไม่อาจจะทำงานด้วยตัวคนเดียวได้นะเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมก็คือการที่เราหรือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมาร่วมกันกระทำงานหรือกระทำภารกิจที่อยู่ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทำอยู่ทุกๆวันหรือทำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้คือเมื่อเราต้องมาทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็เป้าหมายนั้นก็ต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องยอมรับแล้วก็ร่วมกันทำงานโดยมีการวางแผนแล้วก็คิดวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติประเมินผลแล้วก็รับความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั้นร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงานและภารกิจเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญในทุกองค์กรนะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารงานนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยบทบาทที่สำคัญก็คือนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มนะงั้นถ้าเราจะพูดถึงทีมลักษณะของทีมก็มี4ประการนะก็คืออันที่1มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนะความหมายของมันก็คือการที่สมาชิกทั้งหลาย2คนที่มีความเกี่ยวข้องกันในกลุ่มนะหรือที่เรียกว่าทีมเดียวกันตระหนักในความสําคัญของกันและกันและแสดงออกซึ่งการยอมรับในการให้เกียรติกันนะคะอันที่2ก็มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันก็คือหมายความว่าสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีส่วนที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในทีมหรือในกลุ่มของตนโดยมีจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับองค์การนะแล้วก็ต้องการบรรลุถึงความสําเร็จของการทํางานด้วยนะคะอันที่3ก็คือต้องมีโครงสร้างของทีมนะหมายถึงว่าระบบของพฤติกรรมซึ่งจะเป็นแผนเฉพาะของกลุ่มสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบที่มีที่เราเรียกว่า formal group นะหรือกลุ่มที่เป็นทางการหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการก็เป็น informal group ก็ได้นะแต่ว่าสมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะทั้งแบบไม่เป็นทางการหรือแบบที่เป็นทางการก็ได้แต่ต้องเป็นไปด้วยความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกันอันที่4ก็คือสมาชิกทุกคนจะต้องมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกันนะการรักษาบทบาทที่มั่นคงนะในแต่ละทีมหรือในแต่ละกลุ่มของตนเองเ
จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มนะรวมถึงความรู้ความสามารถของทีมนั้นๆ นะโดยต้องมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการกระจายงานออกไปให้เหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของทีมซึ่งจะมีอยู่4ข้อเน้นการทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จก็จะมีองค์ประกอบในหลักการทำงานของทีมที่ดีจะมีอะไรบ้างก็คืออันที่1เราต้องมีเป้าหมายนะเน้นการทำงานเป็นทีมผู้ทำงานจะต้องมีเป้าหมายทั้งส่วนตัวทั้งของตัวเองแล้วก็ของทีมสอดคล้องกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างมาเช่นบริการขายประกันชีวิตบริษัททุกบริษัทก็ต้องมีเป้าหมายรายปีรายไตรมาสรายเดือนเพราะฉะนั้นเราก็มีเป้าหมายถ้าเรามีลูกน้องเราไปขายเป็นทีมเราก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะอันที่2ก็คือบทบาทนะบทบาทของผู้นำและผู้ต่างนะถ้าองค์กรใดมีผู้นำทีมที่เก่งหรือมีผู้นำผู้ตามที่เก่งองค์กรนั้นก็จะเจริญก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าเก่งทั้งหมดก็พากันก้าวหน้าไปนะเพราะฉะนั้นหลักในการทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ย่อมต้องมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้นำทีมจะต้องเป็นนักบริหารความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการทำงานเนี่ยอาจจะมีข้อขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการให้ความร่วมมือต่อกันจัดกิจกรรมระดมสมองแล้วก็จัดการประชุมเพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดนะหรืออาจจะจัดอบรมสัมมนาหรือเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้ได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันนะอันที่3กระบวนการทำงานนะสิ่งสำคัญในการทำงานก็คือต้องมีกระบวนการที่ดีมีระบบมีระเบียบก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายอันที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีมเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เชื่อมโยงกันนะอันที่5ก็คือการเสริมสร้างกำลังใจนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคนเรามักทำงานนะด้วยถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีกำลังใจเราก็รู้สึกหดหู่ไม่มีแรงกระตุ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมสร้างกำลังใจให้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลก็ควรจะมีการเสริมสร้างกำลังใจให้กับลูกทีมนะเพราะฉะนั้นหลักการทำงานเป็นทีมก็คือหลักคิดของการทำงานร่วมกันโดยการทำงานจะต้องมีหลักคิดทางนี้ก็คืออันที่1เคารพพี่ให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้องนะอันที่2รักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผลนะคะอันที่3ก็คือร่วมทุกสุขทุกที่หมายใครคล้ายญาติตนความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงานนะอันที่4ก็คือไม่ลำเอียงเที่ยงธรรมน้อมนำจิตทุกความคิดเปิดใจรับสมัครสวานถ้ารู้ถ่อมตนเป็นคนสู้ไม่อู้งานนะไม่หักหานบันไม่ตีมีให้กันนะอันนี้ถ้าเรายึดคติตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะทำงานเป็นทีมร่วมกันได้นะมีต่ออีกนิดนึงนะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนไม่บิดเบือนความจริงทุกสิ่งสันติเตียนได้ไม่โกรธอาฆาตกันไม่แก้ตัวโดยหันไปโทษใครไม่ลุกแก่โทสะพาวิกฤตทุกปัญหาร่วมกันคิดช่วยแก้ไขมีเมตตากรุณาอยู่ในใจทั้งน้อยใหญ่จะนอบน้อมพร้อมศรัทธานี่ก็คือหลักการทำงานเป็นทีมนะก็มันก็ต้องมีหลักคิดอาจจะได้มีหมดทั้ง10ข้อแต่ก็ควรได้อย่างน้อยสัก7ข้อ8ข้อนะฮะถ้าได้ทุกข้อก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีนะฮะงั้นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนะฮะมีอะไรบ้าง1คือต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการนะฮะแล้วก็ต้องการให้องค์กรเนี่ยบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหมายไว้นะโดยว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีก็ต้องผู้นำและพวกสมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดที่ดีกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบนะฮะประโยชน์ของการกำหนดวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานคุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดีก็คือ
ขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงนะอันที่สองก็คือต้องเปิดเผยต่อกันแล้วก็เผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหานะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมากับลูกทีมและทุกคนต้องแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจนะพูดคุยปัญหากันอย่างสบายอกสบายใจไม่ให้โอ้เกิดแต่ความเครียดในการที่จะมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้ทุกคนทำงานด้วยความสบายใจเปิดเผยแล้วก็ทำงานร่วมกันนะมีอะไรก็พูดกันนะคะจุดแบ่งปันงานตามความถนัดของเขาใครมีจุดเด่นอะไรก็เอาออกมาใครมีจุดด้อยอะไรก็พยายามพัฒนาปรับปรุงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเปิดเผยต่อกันที่สามก็คือเราต้องสนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อกันนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดนะแล้วความคิดนั้นต้องมาพูดมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้นะเราต้องกล้าที่จะเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะความร่วมมือกันนะเราทุกคนในทีมเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่ให้เกิดความร่วมมือกันความร่วมมือเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือกับคนอื่นนะก็คือผู้ขอความร่วมมือและผู้ให้ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเต็มใจต่างคนต่างเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันก็คือสร้างความร่วมมือไม่ไปขัดผลประโยชน์เขานะอันที่สองก็คือการขัดแย้งคือส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งก็เกิดจากการไม่ลงรอยกันตรงความคิดนะเพราะฉะนั้นลักษณะของความไม่ลงรอยกันทางความคิดเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเสียหายนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีสาเหตุของความขัดแย้งจากผลประโยชน์ขัดกันความคิดไม่ตรงกันหรือองค์กรขัดแย้งกันความรู้ความสามารถต่างกันทำให้มีลักษณะการทำงานที่ต่างกันการเรียนรู้ที่ต่างกันประสบการณ์ที่ได้มาก็ไม่เหมือนกันนะเป้าหมายที่ต่างคนต่างคิดก็ทำให้เกิดความขัดแย้งนะงั้นวิธีการแก้ความขัดแย้งก็เป็นทักษะนะเฉพาะบุคคลงั้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีมก็ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันไม่พูดในลักษณะที่แปลความหรือมุ่งตัดสินความไม่พูดในเชิงวิเคราะห์ไม่พูดในลักษณะที่แสดงตนเหนือกว่าคนอื่นหรือไม่พูดในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดเสียหน้าอับอายเจ็บใจนะอันนี้เราก็ไม่ควรจะพูดแล้วก็ไม่โจมตีว่าใครผิดใครถูกนะคือต้องให้ความร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งนั้น5กระบวนการการทำงานการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมของงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเราต้องมีการวางแผนจัดกระบวนการในการทำงานเพื่อให้มันมีความชัดเจนและสมาชิกทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายในการทำงานนะเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะในการทำงานเพราะจะเป็นแนวทางว่าควรจะทำงานอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายในการทำงานแล้วก็ให้ผลข้างล่างเนี่ยออกมาได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจสั่งการโดยสั่งโดยทำเป็นกระบวนการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยบรรลุผลสำเร็จนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็เอาปัญหาเนี่ยมาอภิปรายร่วมกันนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพก็ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ4ขั้นตอนก็คืออันที่1ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุผลสำหรับการตัดสินใจนะ2เราต้องวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่เราจะตัดสินใจอันที่3ก็คือตรวจสอบทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดตามมานะ4ก็คือการนำเอาผลของการตัดสินใจไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้น
หัวหน้าทีมก็ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้นำที่เหมาะสมนะบทบาทของผู้นำก็คือการแบ่งงานการกระจายงานให้สมาชิกกลุ่มนะตามความรู้ความสามารถของเขานะโดยสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำงานให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้มันรู้สึกดีนะแล้วก็รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและทีมงานด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนานะเราก็ต้องมีการตรวจสอบทบทวนนะว่าวิธีการทำงานของเขาเป็นยังไงดีไหมนะเพื่อที่จะหาข้อมูลนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละคนหรือของทีมนะอันที่7แล้วก็ควรจะมีการพัฒนาตนเองแล้วก็ทำงานของทีมเนี่ยก็คือทำงานเป็นทีมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในทีมของเรานะเพื่อที่จะให้เขามีทักษะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะอันเป็นผลดีในการทำงานนะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาทีมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะฮะฉะนั้นกระบวนการในการทำงานเป็นทีมก็มีหลักการว่านะอย่างหลักการของเขาก็มีว่า1สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับผลสะท้อนหรือการตอบรับจากสมาชิกอื่นๆนะการทำงาน2การทำงานเป็นทีมต้องมีความเต็มใจมีการเตรียมตัวเตรียมใจนะแล้วก็การทำงานเป็นทีมต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและการทำงานเป็นทีมต้องสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ทีมเนี่ยสามารถจะรีดไปในลักษณะใดก็ได้เพราะฉะนั้นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกนะ5ผู้นำก็ต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่แสดงให้ทีมเห็นว่าลักษณะไหนผู้นำเนี่ยจะรีดทีมไปยังไงก็มีแบบจำลองของโหมดของปีเตอร์อันนี้เขาก็ประเมินสรุปไว้ว่าแบบจำลองของผู้นำที่ดีก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผยมีการปรึกษาหารือกันสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขันติดตามและส่งเสริมพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือลักษณะของผู้นำที่ดีนะงั้นเราก็รู้แล้วนะฮะว่าทีมเป็นยังไงอันนี้ความหมายของทีมก็บอกแล้วว่าความหมายของทีมก็เป็นเรื่องของการทำงานของกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปกันเป็นการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีเป้าหมายร่วมกันมีลักษณะการทำงานหลายแบบและเป็นการทำงานที่ต้องประสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้นะเพราะฉะนั้นอุปสรรคและการแก้ไขในการทำงานเป็นทีมเนี่ยเขาบอกว่ามีอุปสรรค9ประการที่มีความแตกต่างระหว่างบุคลิกความแตกต่างระหว่างบุคลิกหรือระหว่างบุคคลเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกันนะหรือก็อาจจะทำให้เราชอบใจหรือเราอาจจะทำให้เขาไม่ชอบใจหรืออาจจะทำให้ไม่อยากจะพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะมีอะไรบ้าง9อย่างก็คือ1การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียมนะหรือ unequal contribution นะคะการที่คนอยู่ร่วมกันแล้วเราคิดว่าไม่มีความเสมอภาคในอย่างแท้จริงในสังคมสมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีส่วนร่วมทำงานไม่เท่ากันหรือความสามารถไม่เท่ากันนะซึ่งมันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีมที่จะต้องกำหนดและก็จัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและให้เป็นรูปธรรมให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมนะอันที่สองก็คือขาดความรู้สึกร่วม no sense of belonging นะคะก็คือทีมในองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาชิกที่ทำงานร่วมกันมานานพอนะก็ทำให้ไม่มีความรักความเคารพซึ่งกันและกันมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมสร้างให้สมาชิกทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของทีมนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่อ
อันที่3ก็คือความล้มเหลวในการประเมิน failure of evaluation นะก็คือผู้ประเมินเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะติดตามตรวจสอบรายละเอียดและกำหนดปัญหาเพราะงั้นเราต้องประเมินข้อค้นหาข้อมูลให้เจาะลึกแล้วก็ชัดเจนนะฮะเพื่อจะได้ประเมินความก้าวหน้าของทีมถ้าเราประเมินได้ไม่ดีมันก็เกิดความล้มเหลวขึ้นนะฮะอันที่4ก็คืออำนาจของผู้นำ power of the leader นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นนะถ้าผู้นำคนนั้นเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยต้องใช้อำนาจของตนในการผลักดันทีมงานให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยจะต้องรู้ว่าจังหวะไหนจะใช้พระเดชจังหวะไหนควรจะใช้พระคุณเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างให้เกิดการยอมรับและเกิดความเชื่อถือในตัวของผู้นำนะอันที่5ก็คือการขาดแขนทางเลือกนะ to be of alternative นะก็คือการที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีน้อยเกินไปหรือในสมาชิกในกลุ่มเองมีเอกภาพสูงนะหรือมีข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจจำกัดเพราะฉะนั้นเมื่อสมาชิกในทีมต่างรู้สึกพอใจกับแผนงานที่เกิดเป็นอยู่และต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนให้เสร็จโดยเร็วทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยไม่สนใจข้อมูลอื่นๆหรืออาจจะมองข้ามไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างนะสร้างให้เขาสนใจหรือเก็บข้อมูลมาเยอะๆเพื่อให้มีทางเลือกมากๆนะฮะถ้ามีทางเลือกน้อยเกินไปก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดทางนะอันที่6คือการปิดบังนะ concealment นะก็คือทีมงานที่ประสบความล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะสมาชิกไม่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาโดยสมาชิกเนี่ยเก็บงำข้อมูลที่สำคัญเอาไว้ไม่ยอมเปิดเผยให้กับทีมงานอย่างเต็มที่อันนี้ก็เลยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเพราะฉะนั้นการปิดบังข้อมูลก็มาจากสาเหตุก็คืออันแรกก็คือเกรงว่าจะเป็นการทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นหรือเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคตก็เลยไม่บอกนะอันที่สองก็คือเกิดความรู้สึกว่าหากเงียบไว้จะปลอดภัยกว่าถ้าพูดไปก็อาจจะไม่ดีนะทำให้สมาชิกเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะอันที่3ก็คือสมาชิกเองในกลุ่มเนี่ยไม่มีความรู้สึกร่วมและก็ไม่สนใจทีมแล้วก็ไม่ใส่ใจด้วยว่าจะติดตามและแสดงความคิดเห็นนะเพราะฉะนั้นพอเขามีความรู้สึกอย่างเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะบอกอะไรแล้วก็ไม่อยากจะให้ความร่วมมือนะนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการปิดบังนะอันที่7การขาดการวินิจฉัยทีมงานนะก็คือในทางปฏิบัติเองทีมงานส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตนนะโดยละเลยวิธีการวิเคราะห์และก็ตรวจสอบตนเองทำให้ปัญหาต่างๆค่อยๆก่อตัวแล้วก็ขยายลูกลามขึ้นอย่างช้าๆกว่าจะรู้สึกตัวอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะอันที่8ก็คือขาดการกระจายข่าวจากระดับบนลงสู่ล่างนะก็คือไม่มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นภายในทีมเนี่ยถ้าไม่มีการตัดสินใจกันก็ทำให้ทีมเนี่ยขาดเขาเรียกว่า lacking of information นะดังนั้นก็จะเกิดความล้มเหลวเพราะฉะนั้นทีมงานก็ควรประกาศผลการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบแล้วก็ทำความเข้าใจนะงั้นปัญหาเนี่ยผู้บริหารต้องบอกลงไปในข้างล่างให้รู้เป็นการเตือนภัยขั้นต้นอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยลุกลามกระจายไปจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากแก่การแก้ไขนะเพราะฉะนั้นในตอนที่2เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำนะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะเราก็รู้อยู่ว่าในปัจจุบันนี้น
ในโลกของโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการขยายการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นการบริหารงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหลักการบริหารอันได้แก่การวางแผนการจัดองค์กรการจัดเจ้าหน้าที่การอำนวยความสะดวกหรือการสั่งงานการประสานงานพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตามยุคของโลกาภิวัตน์ไปเรื่อยๆนะคะงั้นภาวะของความเป็นผู้นำหรือ leadership ของผู้บริหารองค์กรในทุกระดับจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีและนำมาเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสายการบังคับบัญชาที่กว้างและยาวมากมีความสลับซับซ้อนของงานสูงและเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้รับบริการเพราะฉะนั้นการบริหารองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพก็จะต้องมีผู้นำที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะผู้บริหารหรือ leadership เนี่ยต้องใช้ศิลปะของภาวะผู้นำ leadership หมายถึงอะไรหมายถึงสัมพันธภาพในเรื่องของการใช้อิทธิพลที่มีต่อกันและกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะโดยสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันนะเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบุคคลโดยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ต้องสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามนะโดยดราฟเนี่ยเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอิทธิพลนะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ไม่ใช่การยอมจำนนและการบังคับนะแต่ต้องมีลักษณะเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะระหว่างผู้นำกับผู้ตามในระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวนะก็คือถ้าผู้นำมี leadership พอนะเขาก็จะมีอิทธิพลกับคนในกลุ่มของเขานะเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำจึงเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การรักษาสถานภาพเดิมยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการผู้นำผู้นำเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กำหนดแต่เป็นที่วัตถุประสงค์กำหนดร่วมกันระหว่างผู้นำและผู้ตามอันก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะโน้มน้าวบุคคลให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความหมายของผู้นำในส่วนของพระไตรปิฎกก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติมีสติปัญญามีความดีงามมีความรู้ความสามารถเป็นที่รักของคนทั้งหลายและจะชักคนทั้งหลายให้มาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามนะอันนี้ก็ในพระธรรมปิฎกนะคะงั้นเราจะพูดสั้นๆว่าผู้นำหมายถึงผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรนะปัจจุบันมีความเชื่อว่าผู้นำไม่ได้เป็นมาโดยกำเนิดการเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้โดยที่คนนั้นใช้ความพยายามและการทำงานหนักนะการเป็นผู้นำจึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ภาวะผู้นำเป็นคำที่มีผู้คนเนี่ยให้คำนิยามไว้อย่างมากมายนะแต่คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นกระบวนการทางอิทธิพลทางสังคมที่ผู้คนหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อคนอื่นเพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่กำหนดรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การนะภาวะผู้นำจึงเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะเป็นต้นว่าการให้ความไว้วางใจความเชื่อมั่นนะเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือได้มากที่สุดในความพอใจของพนักงานรวมถึงเป็นการสื่อความหมายที่มีประสิทธิผลนะเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าผู้นำที่มีประโยชน์ในขอบข่ายที่สำคัญก็คือกุญแจในการเอาชนะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของคนในองค์กรนะนี่ก็คือกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำอย่างแองเจลิน่าโจลี่ก็เป็นดารานะที่โด่งดังมากในต่างประเทศนะก็พูดถึง
ได้รับรู้ว่าเธอจะทำการตัดหน้าอกออกไปเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตนะเพราะว่าเรื่องนี้ผู้หญิงปกติก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะเราก็ก็เขาก็แสดงความเป็นผู้นำออกมาว่าเธอสามารถโน้มน้าวใจคนเนี่ยให้คิดถึงนะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราควรจะตัดแล้วตั้งแต่ต้นลงก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตไปถึงอนาคตนะทำให้กลายเป็นมะเร็งที่หน้าอกได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่เกิดจากพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นๆนะซึ่งเขาเราก็จะยกตัวอย่างของเอ็นเจลีน่าโจลีที่เธอแสดงบทผู้นำได้อย่างน่าสนใจและน่าศึกษาเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำของเธอเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นคือประเด็นที่1กล้าที่จะเผชิญกับความจริงที่เจ็บปวดนะก็คือเธอก็กล้าที่จะบอกนะแล้วก็ให้ข่าวนะข่าวที่ผู้หญิงไม่ค่อยอยากพูดว่าเธอเป็นมะเร็งนะแล้วก็เป็นเรื่องที่กล้าที่จะเผชิญกับความเจ็บปวด2กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องยากๆได้อย่างน่าชื่นชมอันที่3กล้าที่จะออกมาบอกตรงๆในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องบอกใครนะเพราะเธอจะไม่ต้องบอกใครก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เธอบอกอาจจะทำลายความก้าวหน้าในอาชีพเพราะเธอเป็นดารานะนะเพราะฉะนั้นสรีระร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะอันนี้ก็คือเรื่องของภาวะผู้นำที่เธอกล้าออกมาเพราะฉะนั้นบทสรุปในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพฤติกรรมการเป็นผู้นำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้ตามมากเพียงใดเธอไม่ได้เป็นผู้นำโดยตำแหน่งหน้าที่เธอเองไม่มีอำนาจจะไปบีบบังคับใครให้ทำตามเธอได้แต่เธอก็กลายเป็นผู้นำในหัวใจของใครหลายๆคนที่พร้อมจะทำตามเธอได้อย่างไม่ห่างแคลงใจเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวออกมาว่าเธอตัดหน้าอกทิ้งเพราะว่าป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมะเร็งหน้าอกเนี่ยก็พบว่าผู้หญิงหลายคนก็หันมาให้ความสนใจในการตรวจมะเร็งทรวงอกกันมากขึ้นทำร้ายกว่านั้นบางคนตัดสินใจที่จะปรึกษาแพทย์ถึงความเป็นไปได้ที่จะตัดเต้านมของเธอเพื่อป้องกันมะเร็งทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนติดตามแล้วก็พฤติกรรมของเธอก็ทำให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็อยากทำตามนะเราจะพูดถึงเทคนิคของการพัฒนาภาวะผู้นำกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำถ้าจะเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ก็ต้องหมายถึงว่าเราจะทำการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเลือกดินที่สมบูรณ์การรดน้ำพรวนดินแล้วก็รวมไปถึงการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชจุดแรกที่เราต้องทำการพัฒนาภาวะผู้นำก็คือ 1. การหารูปแบบโมเดล 2. การคุกคีกับสภาพแวดล้อมผู้นำนะอันนี้เราก็จะพูดถึงองค์ประกอบของการพัฒนาผู้นำที่มันมีอยู่หลายๆส่วนเป็นต้นว่าการกำหนดรูปแบบผู้นำที่เราต้องการสภาพแวดล้อมการพัฒนาภาวะผู้นำการฝึกฝนและการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอรู้วิธีการขจัดปัญหาและอุปสรรคพัฒนาภาวะผู้นำและลดยกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะพัฒนาวิธีการและแรงจูงใจในการสร้างภาวะผู้นำสุดท้ายก็คือวางเป้าหมายให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคในการพัฒนาผู้นำเนี่ยก็มีอุปสรรคมากมายนะมันไม่ใช่อุปสรรคภายนอกแต่มันมักจะเกิดกับอุปสรรคภายในก็คือตัวผู้นำนั่นเองก็คือขาดความมั่นใจในตัวเองคนหลายคนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดีแต่มักขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ชอบคิดว่าคนอื่นดีกว่าตนนะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดอุปสรรคขึ้นงั้นถ้าศัตรูของการพัฒนาศักยภาพผู้นำก็คือตัวเราเองคือความคิดหรือความกลัวที่มาบั่นทอนความมั่นใจของเราเพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาสามารถดูแลปกครองระดับล่างได้นะเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำเองจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าผู้นำตามโลกทัศน์ไม่ทันหรือตามคนที่ตามหลังมาไม่ทันโอกาสที่ผู้นำจะตกหรือกลายมาเป็นผู้ตามก็มีสูงนะเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคในการพัฒนามันพัฒนาผู้นำเกิดจากตัวเราเองจากความคิดของเราเองทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมก็คือการทำงานเป็นทีมก็มีส่วนนะในการที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนะหรือที่เราเรียกว่าทีมเวิร์คที่ดีประสิทธิภาพของทีมเวิร์คที่ดีก็มีอยู่6ข้อก็คือ1เข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่นนะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานนะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานนะเมื่อเราพัฒนาผู้นำแล้วนะเรามีผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีการทำงานเป็นทีมเวิร์คนะเพราะฉะนั้นในตอนที่2นะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพนะคะเราก็จะมาต่อกันในตอนที่2ในวันนี้เราก็จบกันตรงที่ลักษณะของภาวะผู้นำก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันต่อในตอนที่2นะคะค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5